ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านเอสในรายการ YouTube บ้านแล้วกันนะทั้งช่อง YouTube บ้านและรอยแบบนะครับช่องไอ้นี่ด้วยนะรายการเสื้อผ้าหน้าเนสด้วยนะครับทั้งช่องแจรี่แล้วก็รอยแบบนะวันนี้ก็จะมาแกะกล่องแล้วก็ทดลองสวมสายสร้อยอย่างนะครับสร้อยพลาสติกเหมือนวิสแบนนะที่มันหนึบๆเป็นซิลิโคนอะไรเงี้ยนะครับที่ฮิตมากในช่วงหนึ่งนะหมายถึงว่าฮิตมาใส่ข้อมือนะแต่ว่าเนี้ยมันเอาไว้ใส่ที่คอนะครับซึ่งก็มีมานานแล้วเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเราเพิ่งจะนึกออกนะครับนะก็ก่อนหน้านี้นะครับในคลิปที่แบบไม่ได้ใส่เสื้อหรือว่าบางคลิปที่เราไม่อยากเอาไมค์มาในปกเสื้อเพราะว่าบางทีมันก็หลบเข้าไปด้านในแบบนี้อ่ะไม่ได้เอาไมค์มาติดนะเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะครับว่าทำไมสร้อยเนี่ยมันถึงสามารถประยุกต์ใช้ในงานโปรดักชันได้นะครับงานคลิปวิดีโออะไรเงี้ยงาน YouTube อ่ะสมมติเราเน็บไมค์ไว้ที่ปกเสื้อแบบนี้นะครับแล้วคราวนี้มันจะมีบางจังหวะที่เราก้มประมาณนั้นเนาะดังนั้นเนี่ยวิธีแก้เราก็เลยต้องมีสร้อยนะครับแล้วก็เอาไมค์เน็บเข้าไปแบบนี้แต่ข้อสังเกตก็คือคงได้ยินกันนะครับทั้งคลิปที่ใช้งานลักษณะนี้กับสร้อยอันนี้นะครับก่อนหน้านี้นะแล้วก็ตอนนี้เองก็ตามนะครับได้ยินปะเวลาก้มมันก็จะมีเสียงคอกแคกคอกแคกน่ารำคาญมากนะก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะไม่ได้เช็คเทปเลยนะแต่ว่าพอจะอนุมานได้นะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้ก็หมดวาระของสร้อยเส้นนี้แล้วนะครับเพราะว่าถูกผันแปรไปเป็นสร้อยพระเป็นที่เรียบร้อยช่วงนี้แบบรู้สึกดวงตกนะขอแขวนพระนิดหนึ่งนะซึ่งก็เป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับเป็นพระไม่เป็นเทพเนาะประมาณนั้นนะครับแล้วก็สร้อยเส้นนี้ก็ไม่ใช่เกจเจตใหม่สำหรับเรานะครับก่อนหน้านี้เราซื้อมันมาเพื่อใช้เป็นสร้อยคล้องแมสนะครับเพราะว่านี่แหละเหตุผลก็คือมันอรรถประโยชน์นะหลังจากที่หมดฤดูกาลของโควิดไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะได้มันนำมันมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะแต่ว่าอย่างที่เคยพูดไหมว่ารีวิวแมสเนาะก็คือมันไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะแบบช่วงมีโรคติดต่อทางเดินหายใจอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันก็ป้องกันฝุ่นป้องกันแดดด้วยใครจะเถียงหรือใครจะเถียงก็ฟิลเดียวกับแบบการใส่เสื้อผ้าเลยอย่างเงี้ยก็น่าจะเหมือนจะเคยทำคลิปเอาไว้แล้วแหละนั่นแหละนะโอเคอันนี้ก็โอเคมีประโยชน์นะในมุมที่มันแบบไม่ต้องมาพะวงว่าเอ้ยจังหวะที่เราก้มหรือว่ากระโดดอะไรเงี้ยมันอาจจะหลุดล่วงหรือเปล่าหรือว่าพับเข้าไปข้างในทำให้เสียงอูอีอะไรเงี้ยนะครับก็แก้ปัญหาโดยการใส่สร้อยนะครับซึ่งแต่ว่าต้องเป็นสร้อยแบบพิเศษนะครับซึ่งก็นี่แหละนะกำลังจะแกะให้ดูอันนี้คือแบบคลิปก็เยอะเหมือนเดิมนะครับขนาดแบบไม่ค่อยได้สั่งของเลยนะช่วงนี้แต่ว่ามันเป็นฟิลแบบว่าฟิลเดินทางนะเป็นฟิลแบบชีพจรลงเท้าอะไรเงี้ยก็เลยทำให้คลิปเยอะเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็ดีแล้วนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องประหยัดเงินนิดนึงนะครับค่าใช้จ่ายเยอะเนาะก็อาจจะทำให้ไม่ค่อยเห็นว่าซื้อของมารีวิวเยอะสักเท่าไหร่นะครับจะเห็นแบบประมาณนี้แหละเห็นเป็นแบบไปเที่ยวนะฮะหรือว่าหยิบเอาสิ่งละอันพันละน้อยรอบตัวมาทำเป็นคอนเทนต์อะไรเงี้ยนะครับโอเคของอยู่ในนี้เส้นเล็กมากนะครับคือเราก่อนเราจะสั่งเราเอาสร้อยที่ใส่อยู่เนี่ยนะครับสร้อยเซนเลสมั้งไปวัดความยาวนะก็พบว่ามันยาวประมาณนี้นะจริงๆเราอยากได้เส้นใหญ่กว่านี้นิดนึงนะแต่ว่าความยาวมันไม่ได้นะเราก็เลยเอาเป็นเส้นนี้มานะครับราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้รวมส่งประมาณ60บาทเอาจริงๆแล้วว่ามันแพงนะไปหาดูตามตลาดนัดอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่านะครับน่าจะถูกกว่านะแต่ว่าตลาดนัดบ้านเรามันก็วันที่19 29อะไรเงี้ยเนาะมาลืนไม่เป็นไรเพราะว่าเราสั่งไปเราได้ใช้แล้ววันนี้นะครับสั่งทางออนไลน์อ่ะก็จะเห็นนะครับว่ามันสามารถยืดได้นะดังนั้นเนี่ย
ต่อให้มันจะสั้นกว่าเส้นที่ใส่อยู่ซึ่งมันเหมือนจะสั้นกว่านะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันสามารถยืดได้แบบนี้เราก็ยืดไปเลยก็ใส่ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะเพื่อให้เห็นแบบความชัดเจนนะครับของประโยชน์ของมันน่ะเราก็จะถอดออกนะฮะเราก็จะถอดสร้อยอันนี้ออกพอเป็นสร้อยพระแล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเลี่ยมมาดีหรือเปล่านะฮะอันนี้นะถ้าเลี่ยมมาไม่ดีใส่อาบน้ำอะไรเงี้ยมันก็จะน้ำเข้าไปเรื่อยๆข้างในองค์พระก็จะเสื่อมอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยเลือกที่จะแล้วนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เราอาบน้ำเราจำเป็นที่จะต้องถอดออกนะครับซึ่งเราก็ขี้เกียจไงตอนอาบน้ำก็ต้องถอดตอนแบบแต่งตัวเสร็จนั่นนี่ทาครีมเสร็จก็ต้องมาใส่อะไรเงี้ยมันก็ส่วนตัวมองว่าเสียเวลานะครับก็เลยไม่ก็ได้ใส่ก็เลยสั่งสร้อยอันนี้มานะครับโอเคเห็นไหมเราขยับขยื่นแบบแอคทิวิตี้กระโดดก็ไม่มีเสียงคอกแคกคอกแคกแบบเวลาที่พลาสติกแข็งๆที่เป็นตัวเคสของใหม่มันเสียดสีกับตัวสร้อยอะไรเงี้ยนะครับก็จะไม่มีเสียงดังกล่าวเกิดขึ้นนะอันนี้ก็คือถอดเสื้อให้ดูนะครับว่าเวลาใส่ตอนที่แบบถอดเสื้ออะไรเงี้ยมันประมาณไหนมันน่าเกลียดไหมมันจะเข้ากับเราได้หรือเปล่าเราไม่แน่ใจว่ามันมีหลายสีหรือเปล่านะครับแต่ว่าสีดำนี่ก็คลาสสิกดีแล้วแหละนะถ้าอยากแบบแตกต่างนะแต่ยังคุมโทนอยู่แบบว่ามินิมอลน่าค้นหาอะไรเงี้ยน้อยแต่มากเรียกเตอร์โก้อะไรเงี้ยก็ลองเป็นสีน้ำตาลดูก็ได้นะครับก็น่าจะพอได้อยู่หรือว่าถ้าใครตัวขาวๆก็เอาเป็นสีขาวไปเลยถ้ามันมีให้เลือกนะแต่ว่ารู้สึกร้านที่เราซื้อมันไม่มีนะครับโอเคก็เส้นประมาณนี้ถอดใส่ง่ายดีนะครับเพราะว่ามันยืดได้นะยืดได้ประมาณนี้เลยเราไม่รู้ว่ามันมีรอยต่อหรือเปล่าเท่าที่ดูไม่มีนะครับไม่มีรอยต่อแล้วก็ไม่มีห่วงเอาไว้ใส่พระมาให้นะครับแล้วก็ลืมไปเลยว่าแบบต่อไมค์อยู่นะก็เอาไมค์ออกจากปากบ่อยๆอันนี้คือสร้อยอย่างเดียวนะด้านหลังนะภาคนี้จะโชว์เนื้อหนังมังสานิดนึงนะครับ ใส่ไมค์แล้วก็จะเป็นแบบนี้ก็ดูเก๋ดีเนาะก็ดูแบบว่าดูเก๋อะนึกออกปะเป็นเครื่องประดับได้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็นั่นแหละเราไม่ต้องพึ่งพาตัวปกเสื้ออย่างเดียวอะไรเงี้ยบางทีใส่เสื้อทีเชิ้ตแบบที่ใส่เมื่อสักครู่นะฮะเสื้อยืดคอกลมอ่ะคอมันไม่ได้แข็งแรงเหมือนกับเสื้อคอโปโลอะไรเงี้ยที่เราจะเอาตัวไมค์ไปเน็บตามสาบเสื้อได้อะไรเงี้ยนะครับก็เราก็มีอันนี้อยู่ในคอเราก็เอาไมค์มาเน็บตรงนี้เลยนะก็สะดวกดีประมาณนั้นนะฮะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับกับการรีวิวเลยแล้วกันนะครับแกดเจ็ตที่มันน่าจะน้อยคนที่คิดว่ามันจะมีประโยชน์นะครับสำหรับงาน YouTube นะงานผลิตคลิปงานโปรดักชันต่างๆอะไรแบบนี้นะครับนั่นก็คือสร้อยพลาสติกนะครับแบบที่สามารถยืดได้นะมันก็จะมีอีกนะมีหนัง หนังแท้หนังเทียมอะไรเงี้ยพวกนั้นเราก็ว่าน่าจะสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันแต่ว่าเราเคยใส่แล้วมันแข็งตอนแรกๆเอามาใส่มันจะแข็งเนาะตามธรรมชาติของเครื่องหนังต้องใส่ไปสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าใส่ไปนานๆเลยก็คือเหม็นนะครับมันจะดูดซับองค์เหงื่อของเราเองอะไรเงี้ยเข้าไปไว้ในตัวมันแล้วก็เกิดปฏิกิริยาทางเคมีใดๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะฮะโอเคดังนั้นเราว่าอันนี้คือ way out ที่ดีที่สุดนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเอาไว้แค่นี้แล้วจริงๆนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะช่วยกดแชร์แค่ subscribe ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ